ครับขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอำเภอบันนังสตาเมื่อปี2547ได้ทำให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐมีความหวาดระแวงต่อกันอะไรที่ทำให้พื้นที่นี้ลดความหวาดระแวงลงได้ติดตามในช่วงนี้ครับโครงการตำรวจบันนังสตายิ้มถือได้ว่าเป็นโครงการตัวอย่างของสถานีตำรวจภูธรบันนังสตาจังหวัดยะลาที่ทำแล้วสามารถได้ใจประชาชนทำให้ประชาชนยิ้มได้และรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งทำให้ลดภาพความหวาดระแวงที่เคยเกิดขึ้นในครั้งอดีตที่ผ่านมาครับร้อยใจใต้ร่มเย็นเราก็อย่าท้ออย่าทุกข์อย่าเหงาสิ่งที่เราคือผมมาอยู่นี่ตั้งแต่ปี50นะครับตอนนั้นท่านผู้กับสมเพียรเป็นผู้กับอยู่แล้วก็ตอนนั้นคือสถานการณ์นี่รุนแรงนะครับเราก็คือทางชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่นี่ก็จะมีความระแวงกันเจอหน้ากันบางทีก็ไม่คุยไม่ทักทายไม่เหมือนกับว่าความรู้สึกมันเป็นศัตรูกันนะตอนนั้นนะตอนหลังก็ตอนพูดกับสุวัฒน์ท่านมาทั้งเลยมีความคิดว่าจะลดความหวาดระแวงตรงนี้ก็คือมีแนวคิดที่จะให้ไอ้ตำรวจนี่คิดว่าชาวบ้านทุกคนน่ะเป็นคนดีนะเพื่อที่จะลดความหวาดระแวงตรงนี้เพราะก็เลยได้มีโครงการตำรวจยิ้มขึ้นมาก็หมายความว่าเราจะใช้การยิ้มนี่เป็นสื่อนำในการที่จะนำความรู้สึกดีเข้าหากันแล้วก็มีโครงการนี้มาตั้งประมาณ2ปีนะครับคือเราจะมีทุกเกือบทุกอาทิตย์หรือไม่ก็บางทีก็ทุกเทศกาลนี่เราจะมีโครงการแบบนี้พอยิ้มให้กันต่อไปก็เจอกันก็พัฒนาสัมพันธ์เป็นพยักหน้าให้กันแล้วเจอกันก็คุยกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันจนพอเข้าใจกันแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นคือถามว่าอธิบายไหมผมมองว่าการปฏิบัติของเรานะครับเป็นตัวอธิบายได้ดีที่สุดนะครับเรามีของให้มีดอกไม้ให้มีขนมให้มีลูกอมให้มีแผ่นพับนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะอยู่ในนี้อยู่แล้วแต่ต้องเข้าใจว่าบางทีพี่น้องบางท่านก็อาจจะอ่านหนังสือไม่ได้นะครับแต่กิริยาหรือว่าที่เราแสดงออกให้เขาเห็นนะครับนี่คือตัวอธิบายชัดเจนอยู่แล้วจริงๆแล้วนะครับการตั้งจุดตรวจเนี่ยของตำรวจบันนังสตานะครับเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการจับกลุ่มนะครับเพียงแต่ว่าคือเพื่อสร้างความรู้สึกว่าไอ้ปลอดภัยว่าพี่น้องประชาชนทุกท่านที่เดินทางไปมาเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจของบันนังสตานะครับมีเจ้าหน้าที่อศของฝ่ายปกครองบางทีก็มีของทหารเข้ามาร่วมด้วยนะครับคือเราจะดูแลท่านพี่น้องประชาชนเราไม่ได้ตั้งเฉพาะช่วงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเวลาเดี๋ยวก็เช้ามั่งเย็นมั่งกลางคืนมั่งเพราะนั้นคือเราให้ความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นพี่น้องสามารถที่จะเดินทางไปไหนได้สะดวกสบายนะครับหากประชาชนมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำพาความสันติสุขให้กลับคืนมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพบกับรายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนเป็นสุขใจในชีวิตเราบางสิ่งก็สำคัญกว่าคราบเลอะคราบหนักไม่ใช่ปัญหาเพราะเรามี Breeze Excel Oxy Extra พลังขจัดคราบหนักที่เหนือกว่าในหนึ่งเดียวและคราบหนักซักออกยาก Breeze Excel Oxy Extra สีอะไรจ๊ะสีแดงสีน้ำตาลสีน้ำตาลใหม่ซิตราพร้อมสารสกัดธรรมชาติจากข้าวญี่ปุ่นช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสจุดด่างดำจึงดูจางลงใหม่ซิตราสปอตเลสไวท์จูวีโลชั่นออกสูตรน้ำให้ผ้าหอมสะอาด2เท่าขอเป็นหอมให้เธอ Oh baby double hot ออกให้เสื้อไอซ์ดับเบิลความหอมขึ้น2เท่าสถานี